สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของเฮปาโตเลยนะครับก็คือเรื่องของ PDAC นะครับก็สไลด์ที่พูดเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งก็ได้ไปพูดที่งาน One Day Pancreas นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะ PDAC เนี่ยก็เป็นโรคที่มันพัวโปรโกโนซิสของเฮปาโตเรานะฮะโดยที่ส่วนมากเนี่ยคนไข้มักจะเป็น metastasis disease แล้วหรือเป็น locally advanced นะฮะจะมาให้เราผ่าตัดได้จริงๆแค่10-20%เท่านั้นเองนะฮะโดยที่เราพบว่าหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็น stage ที่เราผ่าได้จริงคนไข้ก็ได้ survival ได้แค่17-23เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเรามองภาพรวมคนไข้ PDAC ที่มาเราหาเราทั้งหมด 100% เนี่ยจะมีคนไข้ที่ผ่าตัดได้เนี่ยจริงๆก็ประมาณ 20% แล้วก็หลังจากผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะมี long term survival จริงๆก็แค่น้อยกว่า 3% เองนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรคที่พัวโพโนซิสแบบนี้เซอร์เจอรี่ก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้คนไข้หายขาดจากโรคได้นะครับโดยการผ่าตัดของแพนเครียสใน PDAC เนี่ยก็จะแบ่งได้หลายแบบนะฮะเพราะว่าแพนเครียสนี่มันยาวไปตั้งแต่หัวจรดเทลเลยนะฮะโดยที่บริเวณหัวอย่างที่เรารู้ก็จะทำเป็นวิปเปอร์หรือเป็น PPPD นะครับส่วนบริเวณเน็กเนี่ยก็จะทำได้หลายแบบนะขึ้นอยู่ว่าทูเมอร์เนี่ยมันเอ็กซ์เทนจากไปทางไหนมากกว่ากันถ้ามันไปทางเฮดมากกว่าเนี่ยเราคงต้องทำเอ็กซ์เทนเด็ดวิปเปอร์นะฮะแต่ถ้าทูเมอร์มันเอ็กซ์เทนจากเทลบอดี้แล้วก็มาถึงเน็กเนี่ยอาจจะต้องทำเป็นซับทัวเทลdistal pancreatosplenectomy นะฮะหรืออาจจะต้องทำ celiac axis resection หรือที่เรียกว่า Appleby นะฮะในคนไข้ที่มันกินทูเมอร์กินบริเวณ celiac axis นะครับส่วนถ้าทูเมอร์กินบริเวณ body and tail อย่างเดียวเนี่ยเราก็ทำเป็น distal pancreatosplenectomy นะฮะโดยปัจจุบันก็เราก็จะทำตามคอนเซปต์ของ RAMS นะครับซึ่งพี่มีสไลด์ก่อนหน้านี้ที่เคยพูดเรื่องของ distal pancreatectomy ไปแล้วนะฮะจะเน้นในเรื่องของ principle ของ surgery ใน PDAC นะครับเขาก็แนะนำให้ทำเป็นโรงพยาบาลที่เป็นไฮโวลูมเซ็นเตอร์นะฮะโดยคำว่าไฮโวลูมของเขาก็คือมีเคสเนี่ยมากกว่า 15-20 เคส per year นะฮะโดยจะพบว่าเนี่ยถ้าเซ็นเตอร์ที่ทำเยอะๆเนี่ย mortality rate เนี่ยก็จะลดลงจาก 16.3% เหลือแค่ 3.8% นะครับแล้วก็ในเซ็นเตอร์ที่ชำนาญจริงๆ mortality rate ก็จะลดลงเหลือประมาณสัก 1% นะครับแล้วก็คงจะเป็นเซ็นเตอร์ที่มี high quality CT นะครับ pancreatic protocol นะฮะโดยที่ส่วนมากก็แนะนำให้ทำภายใน4 week ก่อนที่จะผ่าตัดนะฮะเพื่อที่จะได้ accurate staging ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็คำว่า standard oncological resection ของ PDAC นี่ก็จะประกอบด้วยการทำ pancreatectomy นะฮะอันดับที่2ก็คือการทำ mesopancreas resection เดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะก็ต้องทำ local regional lymph node dissection นะครับแล้วก็มีการต้องทำ vascular resection แล้วก็ reconstruction ด้วยนะครับนี่ก็จะมาพูดเรื่องของท็อปิกที่เป็น most common issue ที่เรามักจะดีเบตกันนะฮะประเด็นแรกก็คือ pancreatodynectomy เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้ pre-op histology ก่อนผ่าตัดหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ยกมาจาก paper ของ ISGPS นะก็คือ International Study Group of Pancreatic Surgery นะฮะซึ่งพี่จะอ้างอิง ISGPS ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็น consensus ของ surgeon ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับกันเป็นที่แพร่หลายนะครับอันนี้เขาก็มีการตีพิมพ์เมื่อปี2014นะฮะก็บอกว่าจริงๆเนี่ย ISGPS เนี่ยบอกว่าจริงๆถ้าเป็น solid mass ที่สงสัย PDAC แล้วนะฮะจริงๆ biopsy เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีก่อนที่จะผ่าตัดนะฮะซึ่งสอดคล้องกับ NCCN guideline นะฮะเวอร์ชันปัจจุบันเขาบอกว่า biopsy เนี่ยจริงๆก็ไม่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยถ้ามันทำให้เกิดการ delay surgery เนี่ยก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะฮะถ้าสงสัย imaging สงสัยเป็นPDAC มากๆนะครับการที่จะต้องการได้ histology confirm เนี่ยจำเป็นในกรณีที่คนไข้เป็น borderline resectable PDAC นะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับ neoadjuvant chemo หรือ neoadjuvant chemo RT นะครับแล้วก็โรคที่มักจะมา เรียนแบบ PDAC เนี่ยก็คือ autoimmune pancreatitis นะซึ่งเจอได้ปะปายมาเรื่อยๆนะฮะโดยพบว่าในเคสที่ทำวิปเปิลเนี่ยแล้วเราสงสัยมาลิเกนซี่เนี่ยจริงๆตัดสเปซิเมนออกมาจริงๆเนี่ยคนไข้มักจะเป็นบีนายเนี่ยประมาณ 5-13% แล้วแต่ซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออโตอิมูนแพนครีไตติสเนี่ยก็จะต้องคีปอินมายไว้เสมอนะฮะโดยอาจจะต้องดูเขาเรียกว่าไฮซอร์ดนะฮะไฮซอร์ดก็คือฮิสโตโลจีนะครับอันนี้อาจจะต้องทำ EUS biopsy ดูนะฮะว่ามันเข้าได้กับ IgG4 หรือเปล่าหรืออาจจะใช้ imaging ช่วยนะฮะโดยก็จะมีลักษณะของ sausage shape หรือมี serology ที่เรามักจะส่งกันเนี่ยก็คือ serum IgG4 ซึ่งมันก็จะมี cut point อยู่นะฮะแล้วก็
Other Organ Involvement นะครับเช่นมันมี Involve ของ Bile Duct ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเราสงสัยAutoimmune Pancreatitis จริงๆเนี่ยเราจะเริ่มการ Treatment ด้วยการให้ช็อตคอร์สสเตียรอยด์แล้วมันมักจะ Respond อย่างดีนะครับโอเคนะฮะซึ่งไอเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราช่วยเราในการ Diagnosis ว่าเป็น Autoimmune Pancreatitis หรือเปล่านะฮะในรายที่สงสัย Autoimmune Pancreatitis จริงๆนะฮะแล้วก็ Biopsy หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ Confirm จริงๆเราก็อาจจะ Try Treat ด้วย Steroid 4-6 Week นะฮะแล้วก็ Follow Up Imaging ดูประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของ Laparoscopic Diagnosis นะฮะว่าเมื่อไหร่เราจะต้องทำนะฮะเราจริงๆวัตถุประสงค์ของการทำ Lab Diagnosis เนี่ยก็คือเพื่อที่ต้องการลด Unnecessary Laparotomy นะครับเพราะว่าคนไข้ในบางรายเนี่ยมักจะมีperitoneal metastasis หรือมี small liver metastasis แล้วที่ CT ไม่เห็นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะการทำ routine laparoscopic staging นี่ก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เรามี CT protocol ที่ดีพอเป็น thin slice นะฮะโดยพบว่าเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการทำ routine laparoscopic staging จริงๆ 14-30% นะครับโดยก็มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุถ้าเราจะทำทุกรายนะฮะแล้วก็แนะนำให้ทำในกรณีที่คนไข้สงสัยว่าเป็นไฮริสที่จะมีperitoneal metastasis หรือเป็นliver metastasis นะฮะโดยเช่นในกรณีที่คนไข้เป็น borderline resectable PDAC นะฮะหรือคนไข้ที่มี CA19-9 สูงมากๆนะสูงหลายพันอย่างเงี้ยนะครับหรือคนไข้ที่ CT แล้วเห็นว่ามีลิมฟ์โนดโตนะฮะหรือทูเมอร์ที่ขนาดใหญ่เช่นบริเวณทูเมอร์บริเวณ body and tail นะซึ่งมักจะเป็นทูเมอร์ขนาดใหญ่นะครับหรือคนไข้ที่มี ascites นะครับสุดท้ายนะคนไข้ CT อาจจะเจอ small liver nodule ที่เราสงสัย metastasis นะครับอาจจะทำ lab staging เข้าไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะ lab staging เนี่ยมันมองได้แต่ผิวนอกนะครับของในช่องท้องนะผิวนอกของด้านตับนะฮะเราไม่สามารถมองเห็นในตับได้จริงๆถ้าจะทำให้ได้ yield ที่ดีพอเนี่ยจะต้องทำ IOUS ด้วยนะฮะแล้วก็บริเวณ lymph node ที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยบางทีเราต้องทำ coagulation เพื่อที่จะดู lymph node แล้วก็ส่ง frozen section ด้วยนะครับ